เรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำวันนี้เองพลเอกประวิทย์นะคะก็ลงพื้นที่อุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกดค่ะไปเยี่ยมเยียนผู้ดได้รับผลกระทบ,บแล้วก็ไปติดตามการเรียกว่าดูแลนะคะบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วยนะคะ โดยพลเอกประวิทย์ค่ะไปที่วัดหลวงนะคะตำบนในเมืองอำเภอเมืองไปเยี่ยมผู้ประสบภัยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็เดินทางต่อไปที่ศรีสะเกดด้วยนะคะฟังสรุปสถานการณ์เจอกับประชาชนในบ้านหนองบัวชัยวานที่ศรีสะเกดอันนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะพลเอกประวิทย์เนี่ยย้ำให้กอทชอค่ะ ต้องไปดูแลนะคะประสานแผนบริหารจัดการน้ําของกรรมการลุ่มน้ําค่ะแล้วก็ประกาศพื้นที่ประสบภัยให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้กรมชลประทานนะคะไปดําเนินการตามแผนป้องกันน้าท่วมปี65นี้และขอให้สนับสนุนเครื่องมือยานพาหนะกําลังคนต่างๆให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะ ส่วนการติดตามสถานการณ์ฝนภาคอีสานของกองอำนวยการน้ําแห่งชาติเนี่ยพบว่า12-13ตุลาคมนี้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าขยับไปเป็น14กับ15ตุลาคมเนี่ยฝนอาจจะหนักบางแห่งนะคะก็ส่งผลกับระดับน้ําเล็กน้อยและ16-19ตุลาคมฝนจะลดลงถึงอาจจะไม่มีฝนในภาคอีสานเลยด้วยคือยังมีความผันผวนอยู่พอสมควรในช่วงเวลานี้ค่ะ ส่วนลุ่มน้ำชีระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าผนังกั้นน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงเป็นเวลานานและเขื่อนอุบลรัตยังระบายน้ำอยู่ประมาณเดิมนะคะ54ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจจะกระทบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำโดยรอบด้วยส่วนแม่น้ํามูลเองค่ะระดับน้ำแนวโน้มลดลง สัปดาห์หน้าคาดว่าระดับน้ําลุ่มน้ํามูลจะลดลงถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็อนทชอก็จะประสานนาเครื่องผลักดันน้ําไปเร่งระบายลําน้ําชีนะคะและคาดว่าต้นเดือนพฤศจิกายนพื้นที่ภาคอีสานน่าจะอยู่ในภาวะปกติขึ้นระดับน้ําจะลดลงนะคะก็พยายามเต็มที่ที่จะเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําโขงค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูที่นนทบ,บุรีกันหน่อยที่นี่เนี่ยเดือดร้อนหนักเหมือนกันนะคะที่อำเภอบางกรวยที่หมู่บ้านเทพประทานเกือบ400หลังที่น้ําท่วมสูงมา2สัปดาห์แล้วก็ฝากสื่อค่ะบอกว่าช่วยดูให้หน่อยร้องมาอย่างสื่อว่าอยากให้สร้างสะพานทางเดินชั่วคราวเข้าออกหมู่บ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านคือจอดเรียงอยู่เลยขี่ไปไหนไม่ได้นะคะส่วนรถยนต์เนี่ยก็เอามาจอดบนถนนเพราะว่าบางซอยน้ํายังท่วมสูงอยู่ มีสูงถึง1เมตรด้วยนะคะชาวบ้านบอกว่าขังแบบนี้ท่วมแบบนี้มาตั้งแต่ปลายเดือนกันยาแล้วรถวิ่งได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกคนจะไปทํางานไปเรียนก็ต้องฝ่าน้ําออกไปแบบนี้ค่ะอยากให้ช่วยเหลือชาวบ้านหน่อยให้เดินทางได้สะดวกขึ้นนะคะมีน้ําเยอะไหมวันนี้น้าเยอะไหมเยอะเยอะขึ้นสูงกว่าทุกวันใช่ไหม,มแล้วขังนี้ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมเรี่อขึ้นใหม่อนะีกแล้วขึ้นใหม่อีกแล้วครับเขาพยายาสะพานแล้วครับอยากได้สะพานนะน ส่วนอีกจุดหนึ่งที่นนทบ,บุรีค่ะคือบริเวณสะพานพระรามสี่ขาออกมุ่งหน้าถนนรัตนาทิเบศแล้วก็ถนน3-45หบางบัวทองระดับน้ําก่อนหน้านี้ท่วม2เลนนะคะวันนี้เนี่ยดีขึ้นน้ําลดลงไปมากแล้วบนถนนใหญ่เนี่ยท่วมแค่เลนซ้ายอย่างเดียวนะคะรถคันอื่นก็จะวิ่งเลนกลางกับเลนขวาได้ส่วนจุดกลับรถใต้สะพานพระรามสี่ค่ะหน้าวัดบางจากอันนี้น้ำอย่างท่วมสูงรถเล็กกับมอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงก่อนนะคะคือช่องชวงเช้าเนี่ยน้ำจะลดลงแต่ว่าช่วงเย็นบางทีน้ำหนุนขึ้นมามันก็จะสูงขึ้นอีกค่ะ ไปดูที่สุพรรณบุรีกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมระดับน้ําในแม่น้ําท่าจีนตอนนี้อยู่ที่6เมตร13เซนติเมตรสูงขึ้นจากเมื่อวาน3เซนนะคะแนวโน้มยังคงทรงตัวอยู่เขื่อนกระเสียวระบายน้ำเกินความจุเขื่อนลดลงค่ะ69ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำที่ผ่านประตูน้ำต่างๆในพื้นที่นะคะก็ยังมีอยู่ยังมีน้ำสะสมอยู่ ก็มีการเร่งสูบน้ําออกค่ะจากท่อระบายน้ํานะคะเพื่อไม่ให้น้ําจากเขื่อนล้นเข้าพื้นที่พื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะแนวคันกั้นน้ําที่ป้องกันน้าท่วมให้มั่นคงแข็งแรงต่อยังไว้ใจไม่ได้นะคะดูอีกจุดหนึ่งที่นคปรปฐมกันบ้างนะคะที่นี่เองทางปอพค่ะก็บอกว่านาคปรปฐมมีพื้นที่ประสบภัยแล้ว7อําเภอค่ะความเสียหายเกิดขึ้นกับกว่า1 0,000ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรอีกกว่า2,000ไร่นะคะ สาเหตุสําคัญเลยมันมาจากการที่ระบายน้ําจากด้านบนลงมาแล้วก็มีฝนตกสะสมด้วยประกอบกับน้ําทะเลหนุนอีกค่ะทางกรมชลประทานเนี่ยพูดถึงข้อมูลการระบายน้ํานะคะจากประตูโพภยาที่สุพรรณบุรีก็มีส่วนหนึ่งกว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ยังมีทางประตูหัวบ้านประตูสองพี่น้องค่ะเข้านครปฐมมาเพิ่มอีก460ล้านลูกบาท 460ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพอรวมกับน้ำเดิมก็เลยทำให้ระดับน้ำอาจจะสูงขึ้นอีก15-30เซนติเมตรนะคะก็พยายามจะเร่งผลักดันน้ำในพื้นที่ค่ะออกสู่แม่น้ำท่าจีนนะคะแล้วก็ผลักดันออกทะเลที่สมุทรสาครต่อไปที่สํมพานนครปฐมเองเนี่ยจุดหนึ่งที่มีปัญหาน้ําเอ่อล้นเข้ามาก็คือสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะคะทําให้การจราจรติดขัดทั้งวันเจ้าหน้าที่ต้องนําเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เร่งสูบน้ําออก จากถนนสายหลักให้รถยังพอสัญจรได้แต่วันนี้ก็ยังมีน้ำเอือขึ้นมาบ้างะคะแต่ก็ยังพอสัญจรไปมาได้นะคะยกเว้นทางกลับรถใต้สะพานที่น้ำท่วมสูง50เซนติเมตรอันนี้รถเล็กไปไม่ได้เลยครับโซนท่าจีนเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับประกาศแจ้งเตือนของทางกอนชอด้วยนะครับแต่ว่าทางกรมทรัระทานว่ายังไงกันบ้างโดยเฉพาะเส้นของแม่น้ำเจ้าพะยานะครับ แนวโน้มลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มหรือว่าน้ําเหนือลดลงเนี่ยนะครับก็จะทยอยปรับลดการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาต่อไปนะครับแล้วก็ย้ําว่าระหว่างนี้มีภาวะน้ําทะเลหนุนสูงนะครับก็อาจจะทําให้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงตามไปด้วยนะครับก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ําเข้าสู่ระบบชลประทานเข้าสู่ทุ่งลุ่มตับสิบทุ่งแล้วก็เร่งระบายน้ําลงสู่อ่าวไทยนะครับ วันนี้น้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปดูสถานีซีสองค่ายจุรับประวัติที่นครสวรรค์เหนือเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านน้อยกว่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้สา5พันห้าสบสี่วันนี้สา4พันสี่สิบแดะครับแต่เทียบกับปีห้าสี่ยังห่างอยู่อันนี้คือเหนือเขื่อนนะครับถัดมาดูซีสิบสาครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาธนะครับวันนี้สามพันหนึ่งร้ยห้าสิบสี่เมื่อวานสามพันหนึ่งร้ยหกสิสี่ถือว่าน้อยลงนะครับเทียบกับปี 54, งหกก้าสี่ ขณะที่บางไซอยุธยาเมื่อวานนี้3,090ต่อพอมาวันนี้เพิ่มขึ้นนะครับ3,109นะครับแต่ถ้าเทียบกับปี54ก็ยังห่างกันอยู่พอสมควรนะครับส่วนเขื่อนทั่วประเทศนะครับยังเท่าเดิมคือ27เขื่อนที่ปริมาณน้ำเกิน80%ของความจุนะครับส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นตั้งแต่1-2%เมื่อเทียบกับเมื่อวานเอามาดูภาคเหนือ7เขื่อนก,นกันก่อนนะครับจริงๆหลายๆเขื่อนเนี่ยนะฮะก็เพิ่มขึ้นประมาณ1%นะครับ แต่ว่ามีเขื่อนแม่มกที่ลดลงไปนะฮะลดลงไปนะครับขณะที่กิ่วคอหมาเพิ่มขึ้นมา2%ซนะฮะก็ความจุยังล้นอยู่นะครับ111%อนะครับอีสานบ้างครับ10เขื่อนถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน4ี่เขื่อนสี่เขื่อนที่ว่ามีจุลาพรลำแซนางรองเพิ่มขึ้น1%มีลำตะคองที่เพิ่มขึ้น2%เเซส่วนอื่นๆเนี่ยปริมาณน้ำเท่ากับเมื่อวานภาคตะวันออกกันบ้างครับมี6เขื่อน ปริมาณน้ําเกิน80%ของความจุนะครับวันนี้เขื่อนขุนด่านประกันชนน้องปลาไหลคลองสียัดปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน1%นะครับภาคกลางภาคตะวันตกครับมี4เขื่อนที่เกิน80%ของความจุวันนี้เขื่อนป่าสักจุชลสิทธิ์และเขื่อนทับสเหลามีปริมาณน้ําลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังเกิน100%นะครับอย่างป่าศักอยู่ที่111%ขณะที่ทับสเหลาอยู่ที่101%นะครับ ส่วนเขื่อนกระเสียวนะฮะที่กระเสียวเองเนี่ยนะครับปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น1%เปอร์เซ็นขื่อนศรีนครินรยังเท่าเดิม8ปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตของความจุลงมาดูสี่เขื่อนใหญ่ลุ่มเจ้าทะยากันบ้างครับวันนี้ปริมาณน้ําไม่ต่างจากเมื่อวานเท่าไหร่นะครับเขื่อนพุมิพลเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นเขื่อนสริกิต์เท่าเดิมเขื่อนแควน้อยปริมาณน้ําเท่าเดิมนะครับแล้วก็เขื่อนป่าศักวันนี้ปริมาณน้าลดลงไปสองเปอร์เซ็นต์อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตงนะฮะ ถ้าดูตัวเลขแล้วนะครับคุณผู้ชมจะถึงบางอ้อว่าทาไมกรุงเทพถึงน้ําท่วมขังบ่อยนะฮะ,ะนี่ครับคุณผู้ชมถือว่าโดยรวมนะปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติถึง23%นะครับค่าปกติอันนั้นย้อนกลับไปปี34ถึงปี63 1 3 0พกว่าแต่ว่าตั้งแต่1มกราคมจนถึงปัจจุบัน1,600กว่าก็คือ23นะฮะแยกเป็นรายภาค ฝนสูงเกินค่าปกติทุกภาคนะครับหนักสุดคือกรุงเทพมหาคนครถึง5 2นี่แหละฮะน้ำท่วมขังบ่อยเพราะแบบนี้นะครับรองลงมาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเกินค่าปกติ46ภาคก,กลางเกินค่าปกติ28ภาคเหนือเกินค่าปกติ27อีสานเกินค่าปกติ21ภาคตะวันออกเกินค่าปกติ15ภาคใต้ฝั่งอดมามันปีนี้ปริมาณฝนเกินค่าปกติ13นะครับ กออนอชอ,ออกประกาศแจ้งเตือนน้ําล้นตลิ่งหลายพื้นที่โดยเฉพาะสุพรรณบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครช่วง13-16ตุลาคมเนื่องจากมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็น้ําที่ระบายจากเกิื่อนกระเสียวไหลลงมาเติมลำห้วยกระเสียวและแม่น้ําท่าจีนอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปครับใครที่อยู่โซนลําห้วยกระเสียวแล้วก็แม่น้ําท่าจีนต้องฟังเลยนะครับเพราะกออนอชอหลังจากติดตามสถานการณ์ ลุ่มน้ำท่าจีนพบว่าฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง9ถึง10ตุลาคมบริเวณตอนบนของเขื่อนกระเสียวก็ส่งผลให้เมื่อวานนี้นะครับน้ำไหลเข้าเขื่อนกระเสียว15ล้านลูกบาทเมตรก็ทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บเนี่ยคิดเป็น106%แล้วก็มีน้ำไหลผ่านอาคารล้นและอาคารระบายน้ำในตัวเขื่อนรวม130ลูกบาทเมตรต่อวินาทีลงสู่ลำห้วยกระเสียวแล้วก็แม่น้ำท่าจีนตามลำดับนะครับแบบนี้ก็เลยทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น ช่วง13 16ตุลาคมประกอบกับคาดน้าทะเลหนุนด้วยนะครับส่งผลให้น้ําในแม่น้ำท่าจีนบริเวณปากน้ําท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครพื้นที่ใกล้เคียงจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติก็ให้ระวังหลายพื้นที่อย่างลําห้วยกระเสียวเองนะครับบริเวณพื้นที่รุ่มต่ําริมแม่น้ำนะครับต้องระมัดระวังนะครับหลายพื้นที่เลยนะครับ าตามหน้าจอเลยนะฮะโดยเฉพาะโซนสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชนี่แหละครับระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งประมาณ0.10ถึง0.15เมตรนะครับแม่น้ำท่าจีนกันบ้างครับตั้งแต่บริเวณอำเภอสามชุกศรีประจันอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบางปะมา้าและ2พี่น้องนะครับส่วนนคนปรปฐมมีอำเภอบางเลนคนครชัยศรีแล้วก็สามพรานครับสมุทรสาครมีอำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับ ระดับน้ําจะเพิ่มขึ้นสูงจากเดิมประมาณ0.15ถึง0.30เมตรนะครับเตรียมความพร้อมรับมือนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ฝากประชาพันธ์แจ้งเตือนข้อมูลประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมน้ํานอกแนวคันกั้นน้าแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ําถาวรและพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่าให้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วม ที่นนทบ,บุรีด้วยนะครับมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยมีคุณชัยวุฒนาคมานุสอนรัฐมนตรี d ีเมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเลขาธิการสอทอนอชอร่วมคณะด้วยโดยจุดแรกที่จะลงไปก็คือที่วัดเขมาพิระตารามครับก่อนที่จะลงเรือติดตามสถานการน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเดินทางต่อไปยังวัดแสงสิริธรรมที่ท่าอินนทบ,บุรีครับ